Bonjour 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 สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวยังไม่มีใครเข้ามาหรอกลองกองลองกองลองกองก่อนจะขำอะไรอ่ะเพราะว่าเพิ่งไลฟ์ไปไงคนก็คงนึกไม่ถึงว่าพี่ไลฟ์อ่ะมีคนเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวปิดเสียงอ่ะมีคนดูตั้ง6คนอ่ะโบชูก็หน่อยเดี๋ยวน้องพลโบชูโบชูค่ะอันนี้ไม่ใช่เพื่อนกันนะคะแต่ดูน้องนะต่อเลยต่อเลยด้านหนูตะแก่ใช่ไหมไม่ใช่จะบอกว่าเป็นลูกศิษย์เพิ่งมาเรียนกับแพลวนะคะที่บ้านแต่ดูสนิทกันเหมือนสนิทกันมา10ปีแล้วคือจะบอกว่าจริตใกล้กันสวัสดีทุกคนอีกรอบนึงนะคะก็คนเข้ามากันเรื่อยๆเนาะก็คือว่าวันนี้เนี่ยที่แพลวจะมาไลฟ์นะคะปกติสอนที่บ้านแพลวจะไม่ไลฟ์เพราะว่าจะมีสมาธิสอน ไม่แต่อันนี้คือยังไม่ได้เริ่มสอนจริงจังของวันนี้ไงคือมาก็แบบเอ้ยงั้นเห็นน้องเขาแบบว่าเหมือนมองตัวแพลวในกระจกอะ ไม่ได้ว่าอันนี้คือชมเหมือนมองตัวเราในกระจกเราก็เลยแบบว่าว่ะน้องเวลาตอนเรียนเนี่ยเขามีความกล้าที่จะพูดไม่กลัวอายแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ดีของการเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามมีความกล้าเรียนแล้วต้องเอาไปใช้เลยใช้พูดเนาะมีคนมาทักแล้วแหละสวัสดีค่ะคุณซันทักตั้งคนหนึ่ง ไม่ไปเที่ยววันเด็กกันวันเด็กภาษาฝรั่งเศสคือ le jour le jour แปลว่าวัน le jour des enfantsเลชูคือเดซองฟองเดซองฟองคือเด็กเด็กต้องบอกก่อนว่าน้องพลอยเนี่ยแนะนำตัวเองก่อนเอาเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้สวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะอายุ22ปีเป็นทำอาชีพรับราชการทหารค่ะเป็นทหารคุณดู ตอนแรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวเหล็กแบบเท่าๆกันเลยดูแบบว่าดูบอบบางนะแต่ว่าแบบบอกเป็นทหารปุ๊บถือปืนอะไรอย่างเงี้ย ขอโทษนะปักดงไปนะอายุ22นะคะก็เรียนไปเพื่อในฝรั่งเศสเรียนไปเพื่อศึกษาต่อทางด้านภาษาเนี้ยค่ะก็คือน้องเขาบอกว่าเขาจะไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่พูดฝั่งที่พูดภาษาฝรั่งเศสเนาะเมืองไหนนะฝรั่งเศสยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจใช่แต่ว่าเป็นสวิสเพราะว่าคุณย่าพูดภาษาฝรั่งเศสได้เป็นเหมือนเป็นซิติเซนที่นู่นแล้วใช่ค่ะโอเคเนาะคราวนี้เนี่ยโอ้โห เดี๋ยวนะขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมปกติแล้วเนี่ยเวลาแพลไลฟ์คนเดียวเนี่ยมีแต่ผู้หญิงนะวันนี้นี่คนฝรั่งเศสผู้ชายมาเม้นกันเต็มที่หมดเลยเกลียดอ่ะนี่หนูโซมเลยเนี่ยไปแต่งหน้าไปเดี๋ยวพี่เอาลิปอ่ะเดี๋ยวนี้เอาปล่อยผมนิดนึงอ่ะรอเล่นอ่ะนะคะก็มีคนทักทายอ่ะคุณนิตยาสวัสดีค่ะ Monsieur Ludo Bonjour les filles เขาบอก Bonjour les filles ก็คือเด็กสาวๆ Bonjour หน่อย Bonjour บอกชื่อด้วย Bonjour Monsieur Bonjour Monsieur Ludo Ludo คุณมิกมัวคนนี้น่าจะเป็นคนฝรั่งเศสที่เรียนภาษาไทยสวัสดีครับ Bonjour Bonjour เขาหน่อย Bonjour Mr. Monsieur มิกมัวอยู่บ้านนี้ไม่ให้พูดภาษาอังกฤษนะคะพูดภาษาไทยกับฝรั่งเศส2อย่างแค่นั้นพออ่ะก็ทักทายกันนะคะก็คือโหนี่ก่อนหน้าที่ให้ความรู้สอนเรื่องฟังที่19คนพอมี j'en ai marre j'en ai marre แปลว่าเบื่อกูเบื่ออะไรอย่างงี้คืออันนี้เป็นลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ที่เพิ่งเจอกันแค่2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3แต่คือว่าคุยกันอย่างงี้คืออายุใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันน้องพลอยอยู่เท่าไหร่22ค่ะ27ใกล้เคียงอ่ะ5ปีสวัสดีนะคะคุณพัฒนาพงศ์อีกรอบนึงแล้วก็คุณคิกะนะคะสวัสดีค่ะคราวนี้เนี่ยทักทายเรียบร้อยแล้วเราคราวนี้แพลสอนไปแค่4ชั่วโมงเนาะครั้งที่แล้ว2ชั่วโมงค่ะ2เรียนไป2ครั้ง4ชั่วโมงแล้วก็น้องเขาพอมีพื้นฐานอยู่แล้วแหละแต่นานมากกี่ปีมาแล้วตั้งแต่สมัยม.ปลายอ่ะประมาณ7ปี7ปีคือเป็นสายศิลป์ภาษาเหมือนกันแพลวเชื่อว่าหลายคนที่เลือกเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยทิ้งกันไปหมดทิ้งไหมทิ้งเทเลยอ่ะเดี๋ยวเทไปเลยเทแบบว่าโอ้ยไม่เรียนแล้วไม่เอาแล้วแล้วคือก็เหมือนแบบมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าแต่ว่าก็
เหมือนไปเร็วอ่ะเพราะว่าเริ่มต้นแพลวให้เริ่มเรียนตั้งแต่แบบ ABCD แล้วก็ผสมเสียงเนาะแล้วก็ดูน้องเขาไปไวเพราะว่าเขามีพื้นฐานมาก่อนก็มาเสริมไม่เยอะก็คือเลยไปได้เร็วคราวนี้อยากจะให้น้องพลอยแนะนำตัว Présentation Personnelle เป็นภาษาฝรั่งเศสเอาแบบทั่วไปแหละที่เราที่แพลวเคยสอนนะที่บอกว่าให้บอกชื่อคุณเป็นใครอายุเท่าไหร่เป็นคนชาติอะไรนะคะแบบง่ายๆเลยนะอ่ะลองแบบบอกมาจีมัวจีมัวเอิงเปอร์เดวูเดตัวบองชูเชมาเปลพลอยเชมแฟงเดอร์ซองเจสุยไตลองแดสเยี่ยมเจสุยมิลิเตอร์มิลิเตอร์ค่ะเจสุยซิลิบาเตอร์กล้าทำจริงๆออนบอกทีมงานก่อนบอกทีมงานที่ช็อกชูชีช็อกเก้เยี่ยมอันนี้โอ๊ยอยากจะร้องจังร้องให้เขดีใจไงนี่ตอนแรกบอกว่าถ้าเกิดพูดจบปุ๊บเนี่ยบอกชูชีซีรีมาแต่อย่างนี้เนี่ยให้ทำท่าอย่างนี้เลยนะเพราะว่าตอนซ้อมกันน้องเขามีการซ้อมรอบนึงก่อนว่าจะให้พูดแบบนี้นะน้องเขาบอกว่าให้ทำท่านี้ไปด้วยนะไม่คิดว่าจะทำจริงไหมนี่ประทับใจว่าทำเนี่ยเขากล้าไงคือกล้านี่ไม่ได้ด่าที่จะบอกว่าดีคือถ้าเกิดว่าเรียนภาษาเนี่ยแพรบอกว่าเวลาได้ยินเจ้าของภาษาพูดปุ๊บก๊อปปี้ฟังแล้วพูดตามไปเลยแล้วก็จริตต้องใส่เข้าไปด้วยโอ้โหคนให้หัวใจมาเต็มเลยดูน้องพลอยโอ้โหเย่เย่เย่เดี๋ยวจงเนี่ยมาค่ะเมสเซียร์อาร์เคเต้วูกล้าเมวูกล้าเมวูแพรบอกว่ากล้าเมวูเนี่ยแปลว่าใจเย็นๆนี่มีแต่ผู้ชายคุณพีรยาบอกว่าอายุ22หน้าเด็กจุงอันนี้เมอร์เซียมิเชลอันนี้เป็นคนที่คนฝรั่งเศสที่เหมือนเข้ามาในเพจส่วนใหญ่จะเป็นหน้าเดิมๆเข้ามาทักทายเขาบอกว่าเออเซลิบาต้ค่ะโสดเหรอ คือทั้งประโยคที่พูดมาสนใจแค่ประโยคสุดท้ายเซลิบาต้ค่ะจองเนมาค่ะเบื่อจองเนมาค่ะเมสเซียร์เมสเซียร์มิดมัวคนฝรั่งเศสที่พูดไทยได้เย่เย่เย่เก่งจังเย่เย่เย่ดีใจอ่ะเมสเซียร์มิเชลหัวเราะแล้วเมสเซียร์มิด je suis célibataire เขาหมายถึงเขาด้วยไงอ๋อเมอร์เซียอย่าลืมยินดีที่ได้รู้จักองชองเตองชองเตองชองเตเมดามเมสเซียร์องชองเตเมดามเอเมสิเออร์ก็คือว่าเมดามเมอร์เซียร์ก็คือคนเดียวมาดามก็คือให้เกียรติไม่ว่าเขาจะอายุเด็กขนาดไหนไม่ว่าเขาจะเด็กขนาดไหนแต่ว่าเราเรียกเขาอ่ะให้เกียรติเขาเราเรียกมาดามอย่างตอนนั้นที่พี่ไปทำทัวร์แล้วแบบว่าคุณปู่คุณลุงคุณตาคือคุณลุงคุณป้าอายุ50กว่าแล้วอ่ะเจอพี่ครั้งแรกบอกชื่อมาดามมาดามเนาะอายุตอนนั้นยังอายุ23 24อยู่เลยมาดามเราก็มาดูอ๋อเขาให้เกียรติเราเขาว่ามาดามแต่พี่ให้พูดว่าเมดามก็คือหลายคนเมดามเมเซียร์ก็คือคุณผู้ชายหลายคนเอาชองเต้เมดามเอเมเซียร์เอาชองเต้เมดามเอเมเซียร์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 เอาชองเต้เมดามเอเมเซียร์คนกดไลค์เต็มเลยจ้ะโอ้โห41คนเดียวนะอัตตองเดอัตตองเดอัตตองเดฟูงงอ่ะคือเมื่อกี้อ่ะเมื่อเช้าอ่ะให้ความรู้เต็มๆเลยฝึกฟังอ่ะคนดูแค่19-20คนแล้วนี่อะไรอ่ะพอมีแขกรับเชิญเดี๋ยวนะจริงๆตอนบ่ายวันนี้วันเด็กเขาไปเที่ยวกันปกติไลฟ์ตอนนี้ไม่มีคนดูถามพี่ทำมาปีนึงรู้แล้วไลฟ์ตอนไหนคนดูไม่มีคนดูนี่แบบดูโอ้โหหัวใจมาเจ้าเนี่ยมาปกติหัวใจไม่มาตลอดเวลานี่ตลอดเวลายังไม่หยุดเลยเนี่ยนี่เมอร์เชียร์มิเชลกับเมอร์เชียร์มิกvous appuyez le bouton de cœur คุณกดปุ่มหัวใจรัวๆใช่ไหม appuyez ก็คือกด appuyez ถ้าเกิดว่าเราโทรไปที่สมาคมฝรั่งเศสอย่างเงี้ยหรือสถานทูต appuyez numéro 1ก็คือกด1 pour le français เพื่อภาษาฝรั่งเศส appuyez 2 pour la langue thaiก็คือกด2 appuyer แปลว่ากดยังกดปุ่มอะไรเงี้ยคือ appuyer ถ้าหนูพิมพ์อ่ะถ้าพิมพ์กดมันตับเต้ก็ได้ถ้าเกิดว่า appuyer มันค่อนข้างจะทางการนิดนึง appuyer le numéro ให้กดตัวเลข numéro 1 2 3แต่ถ้าเกิด
ตอนนั้นพี่คิดไม่ออกแรกๆพี่นึกคำนี้ไม่ออกไงใช้คำว่าตัปเป้บอกลูกเพจตลอดบอกว่าตัปเป้นู้นตัปเป้มันแปลว่ากดหรืออย่างงี้ก็ได้ไปแสดงให้ดูตีอะไรอย่างเงี้ยตัปเป้มันแปลว่าตบตัปเป้เอิมบอลลงตบลูกบอลแต่ว่าคำที่ใช้กับมันจริงๆเขาว่ากดปุ่มก็คืออัปรีเยพี่เพิ่งมารู้ตอนที่โทรไปสถานทูตไงโทรไปสถานทูตปุ๊บอัปรีเยเรนูมิโคอังพูดเดอฟองซีอ้าวมาใช้อัปรีเยคือตัปเป้มาตลอดเลยคือมันใช้ได้แต่ไม่ทางการค่ะอ่ะเรามาอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์นี่คนเดิมตลอดเนี่ยเบื่อจังมีแค่นี้มาเชียร์มิเชลมาเชียร์มิเกลกราเมวูกราเมวูซีฟูเปลบอกว่าใจเย็นๆนะคะมาเชียร์มิเชลบอกว่าenchanté de vous connaître enchanté de vous connaître ยินดีที่ได้รู้จักพวกเรานะคะหรือคุณคนเดียวว่าไม่รู้คุณแบบสุภาพเพราะคำว่า vous vous มันแปลว่าพวกคุณหรือว่าคุณคนเดียวแบบสุภาพก็ได้j'aime la vidéo ฉันชอบวิดีโอนี้มากเลย Monsieur Mick ยังไม่ได้กดครับโอเคเอ้ยบอกละ appuyez encore บอกให้กดอีกหรือเปล่า Merci mais ça va. Bon, on va se calmer. เขาบอกว่าโอเคได้ๆเดี๋ยวพวกเราจะใจเย็นๆ Bon, on va se calmer. Alors Merci. ต่อไปลืมไปเลยจะพูดอะไรต่ออ่ะแนะนำตัวเสร็จปุ๊บก็คือก็นี่แหละก็คือเป็นเหมือนเป็นอะไรที่เบื้องต้นที่คุณต้องพูดได้และอย่างน้องพลอยอย่างเงี้ยเวลาพูดก็จะแบบ Bonjour ใส่แบบอารมณ์ไปด้วยบางคนคือถ้าเกิดว่าเราเวลาแนะนำตัวเนี่ยอย่างเช่นการสัมภาษณ์งานถ้าอยู่เรามาให้สัมภาษณ์งานเขาถามบอกให้ลองพรีเซนต์ให้ลองแบบว่าพรีเซนต์ตัวเองว่าคุณเป็นใครมาจากไหนอยู่ๆถ้าแบบถ้าเราท่องนะถ้าท่องแบบว่าไม่ได้เป็นความเข้าใจของเราอะบูชูชื่อมาแพลเหรอแพลแล้วมันก็จะมัวแต่จะมาโฟกัสที่ว่าถูกหรือไม่ถูกเราจะไม่โฟกัสเรื่องที่แบบเป็นธรรมชาติอะถ้าเราเข้าใจไปเลยว่าฉันชื่ออันนี้แบบเข้าใจไปเลยว่าเนี่ยชื่อมาแปลนแพลมันก็ไม่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยมันถูกป่าวะชื่อมาแปลมันถูกแกมมาหรือเปล่าเราไม่ต้องคิดมากเลยจุดจะแปลกระมอจุดจะแปลกระมออันนี้นี่ไม่ได้ซ้อมละอ่ะไม่เป็นไรจุดจะแปลกระมองใจเย็นๆจุดจะแปลกระมองชื่อมาแปลนพลอยอันนี้จะทำให้ดูไงว่าถ้าแบบว่าเราเก่งเงี้ยมันจะตอบไม่ได้ใช่เห็นไหมคือเราพี่ไม่ได้กดดันใช่ป่ะใช่เดี๋ยวเอาขอจริงใจขอแซงๆไม่ได้กดดันเนี่ยคือพี่ไปเอาถ้าค่อยใจเย็นค่อยๆนึกเพราะว่านี้ไม่ได้เตรียมไงเมื่อกี้ที่บอกให้เตรียมคือให้แนะนำตัวเองแบบที่แพลไม่ได้ถามแพลถามว่าจูจะเป็นกระมังมีช็อกนิดนึงคือคิดนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่ายังมือใหม่อยู่ก็พอฟังเรื่อยๆฟังค่อยๆตั้งใจฟังจูจะแปลกระมองจูจะแปลเหรอก็ต้องตอบว่า je m'appelle je m'appelle Ploy et tu as quel âge j'ai 22 นะ tu as quel âge อายุเท่าไหร่คราวนี้พอเจอคำถามเดี๋ยวสลับคำถามบ้างดีกว่าquel est ฟังดีๆเวลาคนเขาถามเนี่ยเวลาเขาถามให้จับดีๆเราไม่จำเป็นเมื่อเช้าบอกไปแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องฟังให้รู้เรื่องทุกคำแต่เราจับว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไร Quelle est ta nationalité? Je suis thaïlandaise โอ้ยโอเคดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถามเลยถ้าถามนอกเรื่องจะตอบเลยไม่ได้แล้วเพราะว่ายังสอนไม่ถึงไงเพราะว่าเพิ่งมาเรียนเองเพิ่งมาเรียนเนาะก็เนี่ยแหละคือเป็นเรื่องเบื้องต้นอาชีพดีกว่าแกเล่ต้องเมทีเชอร์ซูยิลิเตอร์เป็นทหารน้องเป็นทหารนะคะถือปืนภาษาฝรั่งเศสว่าเออพิสโตเล่มันพิสโตเล่หรือใช่ปะวะพิสโตเล่ขำตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้พี่ไม่ค่อยได้ใช้ปืนนะ แล้วทำไมไม่รู้คำง่ายๆรู้แต่ว่าพิสโตเล่ไม่แน่ใจว่าออกเสียง S หรือเปล่าพิสโตเล่เพราะจริงๆปกติแล้วเนี่ยปกติแล้ว S มันไม่ออกเสียงอ่ะพิสโตเล่ถูกละถูกแล้วแกล้งทำเป็นไม่รู้ไว้งั้นแหละ ไม่เพราะว่าอันไหนที่ลังเลแพลก็บอกก่อนว่าแพลไม่ได้รู้ทุกคำ
แต่คำไหนที่ไม่ได้ใช้บางทีก็มีลืมบ้างไม่แน่ใจถ้าคำไหนไม่แน่ใจแพลขอแพลบอกนักเรียนทุกคนขอเช็คก่อนเพราะแพลจะไม่บอกว่าเฮ้ยบอกไปปุ๊บอันนั้นแหละคือจะไม่ปล่อยไงแล้วเราก็มาเช็คทุกครั้งอ่ะพอใช่ปุ๊บให้จำแบบนี้ไปเลยเนาะไม่ปล่อยปะละเลยโอเคก็นะคะสำหรับคนที่เข้ามาเนี่ย40กว่าคนเนี่ยอึ้งมากเลยปกติจะแค่แบบ10กว่าคนเนาะโอ้โหคนกดไลค์ให้เต็มเลยไม่รู้ใครกดไลค์เนี่ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณmerci beaucoup merci beaucoup ขอบคุณมากค่ะนี่เรียนแค่4ชั่วโมงนะคะนี่เรียนแค่4ชั่วโมงแต่น้องเขาแบบกล้าพูดคือเรียนไปเอามาใช้เลยเรียนไปไม่ใช้ปลวกกินนะคะโอ้ยเดี๋ยวหน้าใหม่ฝรั่งเศสมาอีกแล้วนี่ไม่เคยจริงเหรอ monsieur alang monsieur alangGuye, bonjour, อ่ะทักเขาหน่อย Bonjour, Monsieur Alang Guye Alang Monsieur Alang ธรรมดาก็ได้ Monsieur Alang ผู้ชายมาเต็มเลยเว้ยปกตินี่จะมีแต่สาวๆมานี่พอมีแขกรับเชิญหน้าตาดีอยู่ช่องนี้มาคุณเพนสีนะคะ Bonjour ค่ะ Bonjour สวัสดีค่ะอ่ะก็ไม่หยุดหย่อนนี่จะขึ้นไป50เลยBonjour, boy. นี่ Bonjour, Monsieur Michel. Vous êtes ici depuis longtemps et vous dites bonjour encore. คือบอกเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วนะเนี่ยอยู่ในไลฟ์นี้มานานแล้วคุณยังพูด Bonjour ไม่หยุดอีกเหรอเนี่ยคุณน็อตครูน็อตสวัสดีค่ะเดี๋ยวคำถามทั้งหมดเดี๋ยวแพลวตอบให้นะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณแพลวคนสวยทักทายน้องพลอยนี่น้องพลอยนะคะเป็นลูกศิษย์นี่หูยกดเลิฟค่ะกดเลิฟกดแอมมี่แอมมี่เป็นชอบหรือรักก็ได้นะคะอ่ะโอเคอันนี้เราก็จะสอนต่อคุณเมทินีบงชูพอยเอครูแพลสวัสดีค่ะคุณเมทินีบงชูอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ในคลาสมีติ้งในคลาสมีติ้งก็เจอกันเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสเรียนภาษาฝรั่งเศสที่มปลายเหมือนพวกเรานั่นแหละเรียนมาแล้วก็เหมือนทิ้งไปนานละแล้วก็เพิ่งมาฟื้นฟูอาจจะมาเข้าร่วมเลย หลังบ้านเรามีหลายคนตอนนี้ จะมาบงชูได้ไหมเมเซียอลังบอกว่าแทบยังจูปักแทบยังอ๋อ merci beaucoup moi ou mon élève aussi elle parle très bien จะบอกว่าเขาบอกว่าคุณพูดได้ดีมากแล้วก็แพลวก็บอกว่า mon élève ก็คือนักเรียนของฉัน parle très bien aussiพูดปากฟรองเซ่แทบียงโอซีก็บอกว่าลูกศิษย์ของฉันเนี่ยก็พูดภาษาฝรั่งเศสดีเหมือนกันดีเหมือนครูกอมเมอร์กอมซาพอฟกอมซาพอฟก็คือก็เหมือนกับครูของหล่อนนั่นแหละMonsieur Michel j'ai été militaire aussi เขาบอกว่า Monsieur Michel บอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็น j'ai été ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าบอกว่า je suis แปลว่าฉันเป็นอยู่ตอนนี้ฉันเป็นอยู่แต่ว่าเขาบอกว่า j'ai étéเป็นอดีตของ web actor ก็คือเป็นอดีตเขาพูดว่า j'ai été militaire aussi ถ้าบอกว่าเคยเป็นก็ต้องพูดแบบนี้ j'ai été หรือ j'étais ก็ได้อันนี้เป็น passé composé แต่ถ้าเกิดว่าพูดว่า j'étais ก็คือ am parfait ซึ่งเรายังไม่ได้เรียนกันถึงตรงนั้นหรือว่าเรียนมาแล้วทิ้งไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟื้นฟูกันใหม่เนาะเคยเป็นทหารมาก่อนคุณครูน็อตบอกว่าสวัสดีครับน้องพลอยสวัสดีค่ะโอเคครูน็อตสอนฟิสิกส์เป็นเพื่อนกันที่มาไลฟ์เมื่อวันก่อนโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะเรียนกันต่อละจะให้น้องพลอยเรียนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องเวลาวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องเวลากันแต่ว่าก็เราจะเรียนต่อไปให้ฟังให้ดูบรรยากาศการเรียนไปนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานจะตัดไปเองแล้วแต่ทางทีมงานจะโยกย้ายอะไรก็แล้วแต่เราจะมาเริ่มเรียนกันแล้วเนาะแล้วแพลก็จะไม่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวจะปิดตรงนี้มีมาทักกันอีกแล้วคนฝรั่งเศสมาเต็มเลยนี่มันเพจสอนภาษาฝรั่งเศสให้คนไทยนะแต่คนฝรั่งเศสมาเพียบเลยนะ อะคอมเมนต์le premier commentaire ค่ะje vais dire ค่ะ le premier commentaire จะอ่านข้อความคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะคะก่อนเราจะสอน Monsieur Inès bonjour depuis quand apprend-t-elle le françaisเขาถามว่า depuis quand ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่หล่อนก็คือน้องพลอยอ่ะเรียนภาษาฝรั่งเศส depuis l'école normalement elle a appris le français à l'école depuis
อิริยาเซตตองอิริยาเซตตองอิริยาแล้วก็ตามด้วยเวลาแปลว่าที่แล้วแปลว่า7ปีที่แล้วอาลิกอลเอแอพเรelle a quitté cette langue alors maintenant elle commence à apprendre encore le français ก็บอกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยน้องพลอยเนี่ยก็มาเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสอีกครั้งนึงคือทิ้งไปละเรียน7ปีที่แล้วทิ้งไปแล้วแล้วก็มาเริ่มเรียนใหม่ทําไมทําเสียงไก่จะน้องแกล้งทําไมจะเด้อทําชอบเด้อแบบนี้จะบอกว่าอ๋อที่เหนอเพราะว่าพูดภาษาฝรั่งเศสเยอะเปล่าไม่จริงมันแหล่งใต้แม่เป็นคนเหนือไม่ใช่เนาะมาเชียร์มิเชลบอกว่าเอลเรอัพฮองขยับฮองก็คือเรียนอีกรอบหนึ่งเลยฟรองเซอ่ะเว้ยเอลเรอัพฮองอ่ะมาดามอ่ะเว้ยมาดามอินเนสจูซี่เดซอเน่ parce que pour le nom je suis pas sûrเขาบอกว่า je suis une fille ฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้หญิงก็เดโซเล่บอกเขาขอโทษด้วยฉันไม่ว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าชื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะคนฝรั่งเศสหรือชื่อฟรังโกโฟนเนี่ยถ้าลงท้ายด้วยตัว e ในภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นผู้เพศหญิงผู้หญิงแต่พอไม่มีปุ๊บเราก็สันนิษฐานเป็นผู้ชายไปให้หมดก่อนเลยโอเค je pensais que vous êtes donc non parce que votre nom votre prénom il y a pas e à la fin madame Inès จะอ่านสุดท้ายก็ไม่สุดท้ายเว้ยต่อก็ได้ monsieur Alain elle se débrouille très bien car le français est une langue très difficile บอกว่าหล่อนเนี่ยเริ่มต้นได้ดีเลยนะแบบว่าเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันยากมาก merci beaucoup ขอบคุณmerci beaucoupBravo, Madame Inès, bravo, c'est super. Je lui souhaite bonne chance et de soucis, pas de soucis. เขาบอกว่า bravo, ยินดีด้วย c'est super. ก็ยินดีด้วยโอ้ดีมากเลยที่บอกว่าเออมาเรียนอีกรอบนึง Je lui souhaite bonne chance. ก็คือลุยก็คือพูดถึงน้องพลอยว่าขอให้มีโอกาสที่ดีหรือแบบ bonne chance แบบเหมือนโอกาสที่ดีในด้านเรื่องอื่นหรือว่าในเรื่องการเรียนขอให้ประสบความสำเร็จนั่นแหละแล้วก็อีที่บอกว่าปาเดอร์ซูซีแปลว่าไม่ต้องมีปัญหาหมายถึงเรื่องชื่อไงไปเรียกเขาเมอร์เซียร์เขาชื่อมาดามโอเคเอเวอร์ลาเชวีโปเซอีซี่ parce que je vais continuer à apprendre le français à non ploy พี่ก็บอกว่างั้นขอพอสแค่นี้บอกว่าเดี๋ยวจะสอนต่อแต่ว่าเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะคะให้ทางทีมงานบอกค่อยมาพอสเอาเดี๋ยวสอนต่อแล้วกันโอเคมากลับมาโฟกัสที่ตรงนี้เนาะเรื่องเวลาก่อนเอ้ยแอคเคอร์อาวัวแอคเคอร์อาวัวปล่อยแล้วเนี่ยว้ายี่หกแอคเคอร์อาวัวก็มาซ้ำก็คือเราก็เรียนมาแล้วแหละแต่ว่ามาซ้ำอีกทีนึงเป็นแวบที่สำคัญโคตรค่ะแค่สำคัญโคตรก็คือเอาใช้ได้หลายอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ประธานมีอะไรบ้างเอาประธานให้ได้ก่อนเยอะฉันจีเธอแบบสนิทกันอิลคือเขาผู้ชายแอลเขาผู้หญิงองพวกเราองพวกเราแต่ว่าในที่นี้เนี่ยพวกเราเนี่ย3ตัวนี้เนี่ยมันจะกระจายแวบเหมือนกันอิเลแอลเลองนี่พวกเราพูดได้อีกแบบนึงก็คือหนูพวกเราตัวส่วนนูตรงนี้เนี่ยพอกระจายกับแวบแอดเธอร์เป็นนูซองแต่เอาจริงๆไอ้คำว่าองเนี่ยพวกเราอะความหมายเหมือนกันก็จริงแต่ส่วนใหญ่เวลาใช้ในชีวิตประจำวันเขาพูดคำว่าองมากกว่าจะไม่ค่อยนูเท่าไหร่แบบองนีวาองนีวาแบบเอ้ยเราไปกันเถอะองนีวาเราไม่ใช่แบบนูซีซันลงมันยาวไงคนฝรั่งเศสชอบอะไรสั้นๆอย่างเขาว่า je suis พูดเร็วเลยแล้วก็แบบว่าคำว่าจูเฟกวาบางทีจะพูดว่าอะไรแบบย่อๆจูวาเป็นตาจูวาเป็นตาคือตัดตัวอือออกไปเลยแบบจูวาเป็นตาแต่เกลัชหรือจูซีเป็นจุยไปเลยคือทำอะไรก็ได้ที่มันสั้นที่สุดอย่างเขาว่าเปติเตเขาก็ย่อเขาตัดตัวออกเป็นพี่พูดเร็วๆพิจิเหมือนแค่แบบเพ้อออกมาพิจิคือเหมือนทำให้สั้นที่สุดบางทีแบบว่าฟังคุยกับเจ้าของภาษาจริงๆเราเรียนมาปุ๊บ
เฮ้ยมันไม่ได้ออกอย่างนี้เขาว่าแมงจะน้องแมงจะน้องแมงเราเรียนมาแมงจะน้องแปลว่าตอนนี้แมงจะน้องแต่พอเอาไปใช้จริงๆคนฝรั่งเศสทุกคนไม่มีใครพูดคำว่าแมงจะน้องแมงน้องแมงน้องได้แมงน้องแมงน้องเขาแบบเขาเรียนมาแมงจะน้องแมงน้องแมงน้องแมงน้องพูดแมงเดี๋ยวอะไรตายเลยเดี๋ยวจะวันไปไหนอย่างเขาว่าหมอในภาษาฝรั่งเศสคือmedicine ใช่ป่ะ medicine ถ้าเราเขียนมันคือ medicine แต่พอเอาจริงๆเขาเรียกว่า medicine อย่างพี่รู้เพราะว่าตอนนั้นก็ยัง medicine อยู่พี่พาเพื่อนคนฝรั่งเศสไปหาหมอเดี๋ยวฉันไปโรงพยาบาลไปหา medicine แล้วพอเขาพูดซ้ำอีกทีเดี๋ยวฉันไป overvoir medicine ไม่เกี่ยวแต่พอเข้าใจได้เพราะว่าเราไปโรงพยาบาลต้องไปหาหมออ๋อแม่งที่เราพูดว่าเม็ดเดอร์แซงแม่งไม่ใช่มันย่อเป็นเม็ดซังแมงเตอร์น้องแมงน้องก็คือย่อดังนั้นไอ้คำว่าพวกเราเนี่ยในการพูดจริงๆเขาใช้องค์นี้มากกว่าองพวกเราเป็นองวาวพวกเราไปไหนดีมันไม่ค่อยนูซาลูก็ได้2แบบแต่ส่วนใหญ่ถ้าแบบเป็นภาษาพูดจะแบบโอวาวเราไปไหนกันดีโอมองช์เรากินกันไหมนูซอมใช้ได้ก็แต่ว่าในภาษาเขียนถ้าพี่ไปเขียนส่งข้อสอบอาจารย์หรือว่าส่งข้อสอบแบบว่าทั่วไปอย่างเงี้ยให้อาจารย์ตรวจพี่ต้องใช้นูพวกเราองเนี่ยมันเป็นภาษาพูดใช้นูแล้วก็วูก็คือคุณเป็นถ้าใช้กับบุรุษที่สองแบบคุณแบบสุภาพมันก็จะใช้ถึงความ politesse ก็คือความสุภาพแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความหมายแบบมีหลายคนเลยพวกคุณแบบอาจารย์บอกเจอหน้านักเรียนเดี๋ยวให้พวกเธอไปทำการบ้านมาอันนี้เป็นบุคคลที่สองแต่หลายคนเราก็ใช้ vous ตัวนี้ vous êtes คราวนี้ il term s ก็คือพวกเขาผู้ชายหลายคนกับ elle term s เขาผู้หญิงหลายคนเป็นอยู่คือ verb être ใช้ sont il sont elle sont il sont elle sont il sontมันจะคล้ายกับอาวัวอันนี้จำนี้ไปก่อนอีซงแอลซงคราวนี้มาถึงแวบอาวัวแวบอาวัวที่แปลว่ามีฉันมีประธานตั้งประธานเหมือนกันเลยตั้งประธานให้เหมือนกับเมื่อกี้นี้หมายว่ามีประธานอะไรบ้างการกระจายแวบทุกแวบให้เขียนประธานตั้งต้นไว้ทุกตัวให้เห็นประธานมีประธานกี่ตัวเขียนไปให้หมดตั้งไว้ก่อนแล้วค่อยกระจายแต่ละตัวเพราะว่าอาวัวนี่เป็นแวบที่ยังไม่ได้กระจายฉันมี j'ai เธอมี tu as tu ออกเสียงได้เอ้ยนี่เราตัดภาพไปแล้วใช่ป่ะโอเค tu as ก็คือไม่เพราะว่าถ้าเดี๋ยวกลับไปอีกแล้วเดี๋ยวยาวไงเดี๋ยวคอยกลับบ้าน tu as tu as เสียง tu ก็ tu ได้แล้ว tu ทำออกเสียงให้หน่อยไม่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วนะแต่คำนี้เนี่ย tu จะเป็นเสียงน้องพลอยทำเสียงได้คำนี้เนี่ยยากกว่าเสียงแอร์ค่ะแอร์ก็คือเสียงเหอตัวแอร์ตัวอาร์ในภาษาอังกฤษนะคะบางคนหลายคนที่เริ่มเรียนเนี่ยคิดว่าเสียงแอร์ยากที่สุดแต่จริงแล้วคือเสียงอในภาษาฝรั่งเศสออกเสียงยากมากซึ่งพลอยออกเสียงได้ไม่นานมานี้เองเพิ่งออกได้เพราะว่าไม่ได้ฝึกไงแต่แล้วเวลาที่นักเรียนมาเรียนเนี่ยพลอยก็จะให้ออกเสียงตั้งแต่ตอนนี้ไปก่อนออกเสียงให้ได้ไปก่อนแล้วก็จะชินไปเองSalut เราจะไม่ salut เราจะ salut มันจะลือแล้วก็อีแต่อันนี้ไม่มีปัญหาแล้วเรื่องการออกเสียงน้ำพลอยแบบปักเฟมากจริงๆอันนี้พี่พูดจริงๆคือไม่คือมันจะไม่ได้เหนื่อยพี่ได้ไงแบบไม่ต้องแบบยาวมากไม่คือไปเร็วๆอ่ะไปเร็วเรื่องอื่นได้ไงถ้าเราได้ตรงไหนอย่างบางคนมีนักเรียนคนอื่นก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้อาจจะออกเสียงตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องย้ำอยู่นะก็ย้ำอยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะไปเรื่องแกรมมาเร็วมากก็ผ่านตรงนั้นคือแต่ละคนการเรียนที่บ้านเนี่ยจะบอกว่าทำให้รู้เลยว่าใครเก่งตรงไหนหรือมีส่วนที่ไม่ได้อ่อนตรงไหนเราก็ซ้ำตรงนั้นเหมือนทำแบบเหมือนเอากาวมาแปะทับตัวที่แบบว่าอุดรอยรั่วแล้วมันจะทำให้แบบเริ่มตั้งแต่ตอนที่เหมือนฝึกให้อะไรเรียกว่าแบบทำให้การเริ่มต้นเรียนอันครั้งแรกเรียนใหม่ๆถ้าจำแบบไหนไปมันก็จะจำไปแบบนั้นเลยใช่ไหมดังนั้นก็เลยควรต้องแบบย้ำแต่ตรงนี้อันไหนได้แล้วก็
มันก็ดีแล้วเพอร์เฟคแล้วปักเฟ่ปักเฟ่แปลว่าเพอร์เฟคปักเฟ่ c'est parfait c'est super c'est super สุดยอดอ่ะเรียนต่อเรียนต่อต่อปล่อยโฟกัสที่นี่ต่ออ่ะคราวนี้จิวะจิวะหรือบางทีเราได้ยินเป็นตาตาตัดตัวอีออกถ้าเกิดเป็นภาษาพูดเงี้ยจะจะเกลลาชจะเกลลาชเขาจะไม่มาจิวะเกลลาชยาวมากกว่าพี่จะถามเขาจิวะเกลลาชคงไปแล้วแหละก็จะเกลลาชเขาจะพูดเร็วมากนะคะก็พยายามให้เหมือนฟังจิวะไม่ทันแต่ได้ยินเขาว่าอัชอัชอัชไม่อายุแปลว่าอายุเราก็รู้แล้วก็คือเจฟแฟนเบอร์สองอีล่ะเขาผู้ชายมีหล่อนผู้หญิงมีพวกเรามีกระจายเหมือนกันอีล่ะอีล่ะอีล่ะเขาอ่ะอย่างสมมติเขามีอายุ40ปีจะพูดว่าอีล่ะ40คือ40 4คือquatre 40คือ quatre 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 quatre
ายกันเหมือนกันกักกาของกักกา5คือของสั่งสั่ง50คือสั่งกล่องสั่งกล่องสั่งกล่องจะคล้ายกันกลับมาที่นูซาวงพวกเราอันนี้พวกเรามีก็นูซาวงหรือในภาษาพูดแล้วก็องนะพวกเรามีอันนี้ใช้ไว้ใช้ในภาษาเขียนนูซาวงนูซาวงคราวนี้พวกเรามีพวกคุณมีพวกคุณมีก็เป็นฟูตัวฟูเป็นฟอกฟันฟูซาวิฟูซาวิฟูซาวิพวกคุณมีอิลอิลแต่ว่าตัวนี้ไม่ออกเสียง s จะออกเสียงคล้ายกับเหมือนกันเลยแหละไม่ใช่คล้ายเหมือนกับไอตัวอิลไม่มี s อิลหรือพวกเขาหลายคนมีอิลอิลโซงมันคล้ายกันมันเหมือนกันไหมมันจะเหมือน verb adverb ค่ะ verb adverb มันออกว่าอิลโซงแต่ถ้าอาวัวเมื่อไหร่อิลโซงอิลโซงมีจันเสียงจันอิลโซงอิลโซงคราวนี้คือถ้าเราฟังเจ้าของภาษาเขาจริงๆอิลโซงเราไม่ฟังไม่ออกหรอกเราไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าเราอยู่ที่บริบทเขามีหรือเขาเป็นไม่ต้องมาแบบแต่พี่อยากจะให้แบบว่าออกเสียงให้ชัดแล้วก็ถูกต้องไปเลยเผื่อแบบว่าเราเอาไปพูดแล้วเขาไม่เข้าใจจริงๆริซงอิซงเขามีพวกเขามีอิซงแต่อิซงอิซงอิซงธรรมดาพวกเขาเป็นอิซงอิซงพวกเขามีอะไรอิซงอิซง trois voitures เขามีรถ3คันกับอิซงprofessor ค่ะเขาจะมีครู3คนมั้ยครูเขาจะมีครูมั้ยอย่างมันแค่บริบทมันก็บอกได้แล้วว่าเขาเป็นหรือเขามีเนาะอันนี้ก็คือ actor avoir ที่ต้องรู้เอาไว้คราวนี้ les sentiments คำว่า les sentiments ก็คืออารมณ์ความรู้สึกซึ่งการบอกอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเราต้องใช้คู่กับ verb actor ฉันทำไมฉันเป็นยังไงฉันรู้สึกยังไงคำว่า les sentiments ก็คือความรู้สึกซึ่งต้องใช้กับ verb adverb เป็นอยู่คือดังนั้นเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าไอ้ sentiments แต่ละตัวเนี่ยมันแปลว่าอะไรแต่ซึ่งมันให้รูปมาละมันก็ต้องแบบน่าจะแบบเดาออกละอันตัวแรกเออถ้าเป็นผู้ชายพูด je suis อ่ะฉันมีความสุขอย่างถ้าพลอยจะพูดฉันมีความสุขพลอยเป็นผู้หญิงต้องใช้คำว่า heureuse ผู้ชายถ้าสมมติพี่เป็นผู้ชายบอกว่า je suis heureux แต่ว่ามันต้องมีเลียส่งเสียงลองเขียนประโยคไว้เลยฉันมีความสุข je suis อันนี้ก็ได้มันดูแบบเดี๋ยวต้องเขียนอีกหลายตัว je suis ถ้าเป็นผู้ชายนะมันมีการเลียส่งเสียงการเสียง arch ตัว arch ไม่ออกเสียงเราใส่มันประดับไว้สวยๆเราออกตัวสระไปเลยje suis heureux je suis heureux je suis je suis heureux แต่ถ้าเป็นพอยเองจะพูดเองจะเป็น je suis heureuse เวลาพูด heureuse คือวิธีการจำศัพท์วิธีการจำศัพท์อย่างพี่เคยบอกในคลิปหลายรอบเลยจำไม่ได้เลยเวลาเพื่อนทายศัพท์เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แต่พอเพื่อนทำเพื่อนใบ้ไงมันจะมีการใบ้ใช่ไหมเวลาแบบว่าท่องศัพท์กันเออไม่รู้อ่ะแม่งใบ้หน่อยดิเอามีความสุขขอใบ้ปุ๊บถ้าบอกว่าใบ้ปุ๊บ please please
ี่ใบขนาดนี้ไม่รู้ triste je suis triste ฉันเศร้ามันต้องมีอารมณ์ประกอบด้วยคนเราไปจะจำได้จำเป็นภาพเราก็จำเวลาไปท่องสาว je suis heureuse ก็เลยฉันมีคน je suis heureuse มันคงเป็นไปไม่ได้ที่ฉันเศร้า je suis heureuse เศร้าไม่เศร้าแต่ถ้าเกิด je suis tristeje suis triste จะไปมีความสุข je suis triste ตอนที่เราจำคือ je suis triste คือเราทำหน้าเศร้าคือไม่คงไม่ใช่ความสุขแต่ไอ้คำว่าฉันมีความสุข je suis heureuse นี่ triste แปลว่าเศร้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เพศหญิงหรือเพศชายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย triste เติมอันเดียวกัน je suis triste tu es triste je suis triste tu es triste il est triste fâché โกรธฟาเช่ฟาเช่แบบวิ่งสู้ฟาฟาเช่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 โกรธถ้าเป็นผู้หญิงก็เติมเข้าไปข้างหลังแต่ว่าตัวข้างหลังเนี่ยมันมันออกเสียงเหมือนกันถ้าในภาษาพูดเนี่ยไม่ต้องกังวลแต่ว่าส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยเจอเขาคุยพูดว่า je suis fâché แต่เขาจะพูดอีกคันคำหนึ่งก็คือ je suis en colère je suis en colère แปลว่าฉันโกรธแล้วนะ en colère มันมาจาก être en colère en colère ถ้าพี่บอกว่าถ้าพี่บอก être en colère เมื่อไหร่ถ้าพี่แบบบอกกริยาดิบๆมาอย่างเงี้ย être en colère ก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันมาเป็นก้อนหนึ่งแล้วมันใช้คู่กับ verb être เสมอแล้วซึ่ง verb être นี้มันกระจายยังอย่างมันต้องรออะไรต้องรอไปกระจายกับประธานแต่ละตัวดังนั้นถ้าใช้ je เป็น je suis en colère ถ้าเป็น tu es en colère ค่ะเขาผู้หญิง elle est en colère ค่ะแบบนี้ไปเลยถ้าพี่พูด être en colère แต่ถ้าพี่พูดเมื่อไหร่ avoir mal มาแบบ avoir mal à la tête อันนี้เป็นสำนวนอาวัวถ้าพี่บอกว่าอาวัวปุ๊บเฮ้ยมันไม่กระจายกับอะไรเลยมันก็จะต้องรู้แล้วว่าเป็นแวบดิบที่จะต้องรอไปกระจายกับประธานแต่ละตัวตัวนี้แปลว่ามาลาลาเตตอาวัวมาลาลาเตตแปลว่าปวดหัวลาเตตแปลว่าหัวมาแปลว่าแย่ปวดที่หัวก็คือแย่ที่หัวก็คือปวดหัวนั่นเองไปแปลตรงตัวมันตลกไงมันเป็นสำนวนแปลว่าปวดหัวแล้วก็อันนี้สามารถเปลี่ยนร่างกายเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆซึ่งจะเรียนหน้าหลังคือเรียนรู้เรื่องร่างกายเรียนไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่อาทิตย์ที่แล้วเรียนไปแล้วถ้าเปลี่ยนจากหัวเป็นปวดฟันก็อาวัวมาแหละโอดองปวดที่ฟันอ่ะคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วอาวัวถ้าเกิดจะบอกว่าฉันปวดหัวใช้กับประธานเชอร์สิเชอร์ฉันมีแวบอาวัวถ้ามันไปกระจายกับประธานเชอร์แล้วจะเป็นJ'ai mal à la tête. Tu manges tu? Tu as mal à la tête. Mal à la tête. เพราะว่ามันก็ต้องเชื่อมคำชอบคำนี้เลยเพราะมันดู mal à la tête. Mal à la tête. J'ai mal à la tête. พูดทำไมปวดหัวจะเต้นจะเต้น mal à la tête. มาแล้วไปไอ้นี่ปวดหัวจริงเลยเนี่ย J'ai mal à la tête. Mal เราต้องเรียนอย่างนี่จะบอกว่าเรียนให้สนุกแต่ว่านี่เกินเขาว่าสนุกโดนตัวไหนโดนตัวไหนวะเมื่อคืนไปโดนตัวไหนวะ อ่ะก็คือถ้าพี่เขียนแบบนี้จะรู้ละ atter กับ avoir เพราะว่าเมื่อก่อนนี้พี่ยังเคยใช้ผิดเป็น je แล้วก็ atter อะไรไปเลยจริงๆมันไม่ใช่มันคือรอการกระจายกับประธานแต่ละตัวเพราะว่าถ้าไม่งั้นพี่บอกแค่ว่า je suis en colère ฉันปวดฉันโกรธแต่ถ้าคราวนี้จะใช้กับประธานตัวอื่นก็งงก็จะไปกระจายไงก็เลยบอกว่า atter en colère ก็เอาไปจะใช้กับประธานตัวไหนก็แล้วแต่เอาไปกระจายเอาเองซึ่งเรากระจายไปแล้วนี่งานแรกใช่ไหมโอเคต่อไปเปอร์เฮอตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเปอร์เฮอมันแปลว่ารู้สึกกลัวเปอร์เฮอส์แต่ว่าไม่ใช่มันใช้น้อยมากฉันรู้สึกกลัวเขาจะใช้คำว่า avoir peur มากกว่าฉันกลัวเป็นavoir peur ดังนั้นถ้าจะบอกว่าอ่ะเห็นแบบนี้ปุ๊บยังรอการกระจายถ้าพี่บอกว่า avoir peur แปลว่า
กลัวมีความกลัวจะจะบอกว่าฉันกลัวจะพูดว่า j'ai peur ค่ะ j'ai peur ค่ะฉันกลัวจังอะไร j'ai peur ค่ะแล้วก็พวกเราที่แปลว่า nous พวกเรากลัว nous ใช้กับ nous savons peur ค่ะพวกเรากลัวพวกเรามีความรู้สึกกลัวก็จะใช้กระจายแบบนี้เอาบวกเปอร์มากกว่าถ้าเปอร์เคอร์เปอร์เคิร์สเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้มันเป็น adjective นะ adjective ก็คือคำคุณศัพท์รู้สึกว่าฉันรู้สึกกลัวแต่จริงๆถ้าจะบอกว่าฉันรู้สึกกลัวเราจะพูดว่า j'ai peur มากกว่า tu as peur กลัวป่ะ tu as peur tu as peur de fantôme เธอกลัวผีป่ะ peur de peur de แล้วก็ตามด้วยคำนามกลัวอะไรสักอย่างJ'ai pas peur de fantômes. ฉันไม่กลัวผีหรอก Mais j'ai peur de ne pas avoir d'argent. แต่ฉันกลัวการไม่มีตังค์จบไหมจบสี่จบป่ะจบป่ะฉันจะพูดบ่อยไงเป็นแบบว่าเฮ้ยไม่กลัวผีไม่กลัวโจรไม่กลัวอะไรแต่กลัวไม่มีตังค์บอกว่าฉันน่ะไม่กลัวผีหรอก De fantômesเฮ้ยฟองโตมเขียนไงวะเดี๋ยวเช็คก่อนเพราะว่าพี่ไม่ได้เขียนฟองโตมบ่อยแต่พูดบ่อยไงฟองโตมผีแต่ว่าไม่แน่ใจต้องเช็คก่อนว่าฟองโตมอะฟองโตมอะนอนรอเลยก็ได้นะไม่ใช่นี่นะเดี๋ยวฟองโตมอ้าวโฆษณาจริงๆไปโหลดอันนี้มาได้นะลาคูสแต่โฆษณามันจะเยอะหน่อยเอาไว้หาศัพท์เป็นดิออนไลน์เอาฟองโตมอย่างนี้ฟองโตมฉันไม่ได้กลัวผีฟองโตมผีฟองโตม เป็น je nei เราต้องตัดออกเพราะว่าอะไรเพราะสระชนกับสระสระชนกับสระเมื่อไหร่ออกเสียงไม่ได้คนฝรั่งเศสถือเรื่องการออกเสียงเป็นหลักถ้าเกิดว่าออกเสียงถ้าเกิดว่าสระชนกันมันเหมือนลิ้นไก่สั้นเจเนเอปะอะไรเจเนเอปะมันไม่พอเจเนปะเจเนปะฉันไม่อะไรเจเนปะเปิร์เดอฟองโตไม่กลัวผีหรอกเมแต่ว่าแต่ว่า j'ai peur ค่ะมีแบบมีแต่ว่าแต่มี j'ai peur de กลัวอะไร de ne pas อ่าฮะเพราะว่าตามหลังเดินเนี่ยถ้าตามด้วยคำกริยาถ้าตามด้วยกริยาปุ๊บมันจะต้องเป็นมันจะไม่กระจายเพราะว่าไม่มีประธานให้กระจายแล้วเดินเนปะไม่ต้องข้อมูลข้อมแวบให้ใส่เนปะไปก่อนแล้วเป็นแวบตามเดินเนปะจะวะเดินเนปะกลัวจะไม่มีกลัวจะไม่มีอะไรดักชองดักชองเงินเรื่องใหญ่บอกว่า je n'ai pas คำว่า je n'ai pas หรือ je ne sais pas ce n'est pas ปกติเรารู้เขาว่าคำว่าเนอมันต้องมาคู่กับปะแต่เวลาภาษาพูดจริงๆไม่มีคำว่าเนอเลย je ne sais pas เขาจะไม่มา je ne sais pas ce n'est pas ไม่มีเขาจะ c'est pas vrai มันไม่เขาจะไม่มาพูด ce n'est pas vrai เขาจะ c'est pas vrai je sais pas ฉันไม่รู้je suis pas ฉันไม่ได้เป็นอะไรเงี้ย j'ai pas peur อะไรเงี้ยจะมีคำว่าปะแต่ว่าถ้าในรูปแบบการเขียนเมื่อไหร่ถ้าเราไม่มีคำว่าเนอปุ๊บโดนหักคะแนนเลยนะต้องแยกประสาทกันเดี๋ยวพี่มาเริ่มเขียนใหม่มาเริ่มเขียนกลับมาเขียนแบบว่าจะเขียนเอเซย์ส่งไม่มีคำว่าเนอปุ๊บไม่ต้องมานั่งฝึกใหม่เพราะว่าเราจะเขียนไปตามที่เราคิดแล้วก็พูดเลยไงเลยแบบพี่ถึงบอกว่าบางทีบอกตอนไหนเพราะว่าบอกคนอื่นจะบอกว่าคนฝรั่งเศสหลายคนก็มีเขียนผิดแกรมมาบ้างเพราะว่า
ขาใช้พูดแต่บางทีเขาไม่ได้เขียนเหมือนเราอะภาษาวิบัติวันนั้นพี่พลอยถามพี่พยากรณ์เขียนยังไงนะเราพูดแต่เราไม่ได้เราอย่างพี่แบบหลวงพยากรณ์มหัศจรรย์อะไรกันลันวะเออมันไม่ได้เขียนไงแต่ว่าพูดแบบ